รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับความสนุกของมันก็คือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรก็ตามความอร่อยคูณ2แน่นอนเพราะว่านานาทำ1เท็ดดี้ทำอีก1ภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับและตอนนี้เนี่ยโจทย์ก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับมาครับหนึ่งสองสามต้นเบอร์เรอร์เลยนะครับสิ่งนี้คืออะไรก็คือผักคะน้านั่นเองนะครับเขียวอือมาเลยเจ้าคะน้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ส่ายหัวเลยเพราะว่ารับประทานยากด้วยความที่เขามีรสชาติขมใส่ในราดหน้าก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเพราะมันเขียวมากจนกระทั่งมีรสฝาดหน่อยเวลาทานเนี่ยหลายคนก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานคะน้ากันตัวคะน้าเนี่ยส่วนที่อร่อยถ้าคุณปอกเปลือกออกเนี่ยนะคะตัวเยื่อข้างนอกออกเหลือใจข้างในเอามาลวกรับประทานคู่กับพวกยำแซ่บๆก็เข้ากันแต่คุณเชื่อไหมเจ้าใบคะน้าแก่ๆเนี่ยเอามาซอยแล้วก็ทอดกรอบๆก็อร่อยไม่แพ้กันนะวันนี้นานาก็เลยชวนคุณเอาคะน้าทั้งต้นเลยมาซอยเป็นเส้นๆแล้วมาทำยำคะน้ากรอบกันค่ะหลายๆคนนะครับบอกว่าเห็นคะน้าแบบนี้แม่ก็ต้องเอามาทำเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มแน่นอนครับวันนี้อร่อยแน่นอนนะครับติดตามกันได้เลยว่าสูตรข้าวผัดคะน้าปลาเค็มของเท็ดดี้จะอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากโจทย์คณะของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูยอดนิยมนะฮะถ้าได้คะน้าสวยๆก้านกรอบๆมาปุ๊บเนี่ยต้องเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มเท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับคะน้าของผมจัดการนะครับเขาเรียกว่าเหมือนปอกเปลือกเนาะเอามีดสองคมมาฝานตรงผิวออกเพื่อจะได้เหลือตัวแกนนุ่มๆแบบนี้เลยเอาไปลวกให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมือผมหยิบล้างแล้วสะอาดแน่นอนนะฮะส่วนคะน้าเนี่ยเรียบร้อยข้าวที่จะเอามาผัดนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีข้าวไหนที่จะน่ากินขนาดนี้อีกแล้วนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆนะครับปกติเวลาหุงนะครับอาจจะเป็นข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะครับก็จะนุ่มพอดีเลยวันนี้เอามาทำข้าวผัดนะถ้าเป็นนุ่มพอดีแบบนั้นบางทีผัดอาจจะเละได้ก็อาจจะเป็นข้าวที่เก็บไว้ค้างคืนสักคืนหนึ่งเขาจะได้มีความแห้งๆหน่อยเอามาผัดปุ๊บก็จะได้ร่วนแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่ไหวก็อาจจะเป็นแบบข้าว1ส่วนน้ำ 1.5 อะไรประมาณนี้ต้องลองดูนะครับคุณผู้ชมอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟเลยนะฮะแล้วก็ไฟให้เขาร้อนเลยนะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปเลยครับข้าวผัดนะฮะอย่ากักน้ำมันน้ำมันต้องเยอะนิดหนึ่งนะครับเวลาผัดจะได้อร่อยอร่อยนะเอาละกระทะร้อนนะครับน้ำมันปุ๊บกระเทียมนะครับกระเทียมสับละเอียดใส่ลงไปเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหฟูมากกระเทียมฟูๆแบบนี้นะครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเอาปลาเค็มเนี่ยลงไปผัดสักนิดนึงแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตอนน้ำมันผัดเนี่ยเป็นน้ำมันที่เอาไว้ทอดปลาเค็มอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแค่อยากให้น้ำมันเขามีกลิ่นหอมนะฮะโอเคเพราะปลาเค็มที่เราใช้ก็เป็นปลาเค็มที่ทอดไว้แล้วแอบซ่อนไว้ในตู้เย็นอ่ะได้แบบนี้นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเอาละครับใส่ไข่ลงไปนะครับผัดให้เข้ากันนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนี่เลยครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่ใส่ลงไปก็ผัดให้เข้าๆกันครับผมอาจจะบี้นิดนึงนะเพราะว่าอยากให้เขาเข้ากันรวดเร็วนะครับไปด้วยโอเคผัดจนเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพอข้าวเนี่ยเป็นสีม่วงๆแบบนี้ผัดกับไข่ขาวไข่แดงปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยว่าโอ้สีสันตัดกันสวยงามมาก
เอาละครับเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมปลาเค็มที่เราทอดไว้หั่นเต๋าแบบนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปได้เลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับก้านคะน้าโจทย์ของเราในวันนี้นะครับลวกไว้กรุบกรุบกำลังดีหลายๆคนอาจจะชอบทานใบผมเนี่ยแหละมาค้นพบตอนโตว่าก้านคะน้าเนี่ยเวลาทานมันกรุบกรุบกรอบกรอบฮะทานแล้วก็อร่อยมากๆเลยแล้วด้วยความที่รสชาติของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรพอทานคู่กับปลาเค็มมันคือที่สุดลงตัวมากๆฮะเอาละจังหวัดเนี้ยผัดข้าวก็เหมือนแกล้งว่าเขาอาจจะไหม้ไปบ้างไม่เป็นไรให้เขามีกลิ่นหอมนะฮะผมจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปลาของเราเค็มเหมือนกันนะฮะผมปรุงรสนิดหนึ่งนะครับถ้าปลาเค็มๆมากไม่ต้องใส่ซอสปรุงรสนะครับอันนี้ผมไม่ใส่โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากปรุงรสไปแล้วนะครับก่อนยกลงนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยผมจะใส่ขิงซอเยอะๆแบบนี้เลยครับมันจะหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นหอมซอยนะครับใส่เยอะๆได้เลยครับเยอะกว่าข้าวอีกเอาละจากนั้นผัดให้เข้ากันนิดนึงครับเห็นไหมข้าวผัดปลาเค็มแบบสไตล์บ้านๆนะครับทำกินเองได้เลยนะฮะเอาละพอขิงเริ่มปุ๊บปิดไฟนะครับให้เขาเข้ากันอีกนิดนึงเพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมก็พร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วครับน่ากินมากๆเลยครับกับเมนูข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเสิร์ฟร้อนๆเลยนะฮะข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะครับดูก้านคะน้าอ่อนๆแบบนี้กัดเข้าไปกรุบกรับกรุบกรับนะฮะแล้วก็ปลาเค็มเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้ไปร้านไม่ได้หรอกถ้าไปร้านก็เจอแต่วิญญาณปลาเค็มต้องทำเองเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่ผักก้านคะน้าตุ่มๆเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทำเองกินเองนะครับเสิร์ฟง่ายๆน่ากินแบบนี้เลยข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับเป็นพระเอกได้ในยำที่สำคัญเอามาทอดกรอบๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่ทานเพลินนะน่านาเชื่อว่าเจ้าเด็กๆที่บ้านเนี่ยจะต้องมีความสุขกับการทานคะน้าไปด้วยกันกับทุกคนแน่ๆเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูแพนเค้กโคนมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมรา โกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพืชและนมสดคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้10นาทีเตรียมไว้ทาส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้
แกะออกจากพิมพ์ทอดต่อพอสุกนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้บีบวิปปิ้งครีมลงในแพนเค้กที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยอัลมอนด์อบช็อกโกแลตชิพตามด้วยผลไม้และใบสะระแหน่จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กโคนทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเราจะเอาตัวก้านคะน้ามาซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เอาใบมาซอยเป็นเส้นเช่นกันค่ะคลุกแป้งแล้วก็ลงทอดกรอบๆเราต้องการทอดของน้ำมันท่วม1เราต้องการควันน้อย2เราต้องการให้อาหารเรากรอบนานและไม่อมน้ำมันเลือกทอดของด้วยน้ำมันที่ถูกประเภทนะคะวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะจุดเกิดควันของเขาควันน้อยที่สำคัญอาหารของเรากรอบนานไม่อมน้ำมันเวลาทอดคะน้าเนี่ยใบกับก้านเวลากรอบเนี่ยมันจะกรอบไม่เหมือนกันแต่เพื่อให้การกรอบคล้ายๆกันแล้วก็กรอบง่ายที่สำคัญอาหารของเรากรอบนานแนะนำแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคลุกลงไปในผักหรือในเนื้อสัตว์ของเราชุบทอดทอดอะไรก็อร่อยนี่นะคะใส่ลงไปแล้วใส่ผักของเราลงไปค่ะเติมน้ำลงไปผสมหน่อยนึงค่ะแล้วก็เอามือนี่แหละค่ะเคล้าเลยแล้วเวลาลงทอดนะคะค่อยๆหยิบตัวแป้งของเราเนี่ยกระจายตัวเขาก็จะเกาะกันสวยเลยเทสว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังใส่ลงไปก่อนนิดหน่อยค่ะแบบนี้ร้อนได้ที่แล้วส่วนตัวเวลากินพวกยำแบบแซ่บๆอ่ะก็จะชอบปอกตัวคะน้าที่เป็นตัวก้านมากินรู้สึกว่าอุ๊ยซอยบางๆกินแล้วมันกรอบกรุบๆๆอร่อยจังคุณเชื่อไหมใบคะน้ามาทอดกรอบๆมันกรอบเบาๆส่วนก้านเนี่ยมันจะมีรสชาตินิดนึงนานาว่า2อันเป็นคอมบิเนชั่นที่ดีเลยล่ะค่ะอยากให้ลองแล้วที่สำคัญถ้าเกิดคุณขายเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ทั้งต้นประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยความรู้สึกของการกินคะน้ากรอบมันจะเหมือนการกินพวกส้มตำทอดอ่ะเราว่าเราชอบสักครู่เดียวเองอ่ะส่วนผสมของตัวคะน้าเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นสีทองๆแล้วอุ้ยแป้งประกอบอาหารดีๆกับน้ำมันดีๆนี่มีผลมากเลยตอนนี้ส่วนผสมของเรากรอบมากสังเกตว่าได้ที่แล้วคือตัวก้านของเราอ่อนๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลทองๆนะคะแล้วก็ตัวใบของเราเนี่ยเวลาใบคะน้ากรอบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มีใสๆแบบนี้คือกรอบกรวบเลยสวยมากค่ะแล้วมันอร่อยด้วยนะกรอบแล้วเชื่อไหมไอ้รสขมที่เรากังวลใจจากคะน้านะมันหายไปหมดเลยอ่ะยำคะน้ากรอบของเราเนี่ยนะคะจะมีความคล้ายๆกับยำถั่วพลูเพราะฉะนั้นยำคะน้ากรอบของนานาจะมีหน้ากะทิเค็มๆอยู่ข้างบนด้วยแล้วไอ้เจ้าหน้ากะทิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้เขาข้นหน่อยราดลงไปเสร็จแล้วหน้ากะทิจะหายแล้วก็ไม่น่ารับประทานวันนี้จะแนะนำค่ะวิธีการทำให้หน้ากะทิข้นขึ้นเนี่ยทำง่ายมากๆลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูเริ่มจากการใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะใส่เกลือไทยแป้งข้าวเจ้าก่อนที่จะเปิดไฟนะคะคนส่วนผสมก่อนให้แป้งข้าวเจ้าละลายในกะทิ
วิธีนี้จะทำให้ส่วนผสมของคุณไม่เป็นลูกกะทิของคุณข้นแล้วก็เนียนสวยค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วคนตลอดเวลาด้วยความที่ทำน้อยระมัดระวังนะคะถ้าเขาไม่สุกอ่ะมันจะมีรสแป้งๆรับประทานแล้วไม่อร่อยเลยอ่ะสังเกตนะคะข้นขึ้นมาแบบนี้เดือดแบบนี้ปิดไฟค่ะใช้ได้ละน้ำยำของเราวันนี้เป็นน้ำยำสูตรที่นานาคิดว่ามันเป็นน้ำยำครบรสคือทานง่ายเผ็ดน้อยตัวเบสน้ำยำจะมาจากน้ำพริกเผาค่ะเลือกเจ้าที่ชอบเลยส่วนมากน้ำพริกเผาเนี่ยตามท้องตลาดมันจะมีรสหวานนำแล้วก็มีเผ็ดๆเค็มๆนิดหนึ่งแสมตามด้วยพริกขี้หนูซอยชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยแต่ถ้าอยากให้สีดูเยอะใส่ลงไปเยอะแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเผ็ดน้อยลงได้ค่ะเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเคล้าให้น้ำมะนาวกับน้ำพริกเผากระจายตัวก่อนอาหารไทยเนี่ยน้ำปลาเนี่ยนะคะสำคัญมากๆน้ำปลาที่วันนี้นานาเลือกใช้เนี่ยคือน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมค่ะคุณรสชาติเข้มข้นปราศจากสารกันบูดและผงชูรสไม่เค็มเกินไปใส่ลงไปเสร็จแล้วอาหารกลมกล่อมพอดีเพิ่มกะทิลงไปนิดนึงค่ะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันสีสันดูเผ็ดร้อนแต่จริงๆมันออกหวานก่อนแล้วก็เปรี้ยวเค็มเผ็ดมาพร้อมกันเนื้อสัตว์ของนานาวันนี้จะมีกุ้งกับหมูแต่เราอะชอบให้กุ้งของเราดูเป็นชิ้นโตๆข้างบนเราก็จะไม่ใส่ลงไปในนี้เราตักเสิร์ฟไปเฉยๆหมูสับนะคะหอมแดงซอยค่ะได้แล้วง่ายมากจัดเสิร์ฟได้เลยจ้ะกะทิข้นของนานานะคะเป็นแบบนี้เอาวางไว้เราจะใช้เสิร์ฟด้วยกันน้ำยำของเราใส่ลงไปก่อนค่ะส่วนหนึ่งใส่จานค่ะอีกส่วนหนึ่งใส่ชามไว้เผื่อต้องการเพิ่มใครจะไปเชื่อมันคือคะน้าแล้วพอกรอบแล้วนะไม่ขมเลยอ่ะอร่อยอร่อยหยิบเจ้าคะน้ากรอบของเรานะคะลงจานเสิร์ฟเลยแบบนี้ในจานนานามีคะน้าลวกแล้วด้วยคะน้าลวกกับคะน้ากรอบใส่ลงไปกุ้งที่เราบอกไว้ว่าเราอยากใส่ลงไป2ตัว3ตัวโตๆวางในชามโอ้จานนี้ต้องมีหลายร้อยนะกุ้งตั้ง5ตัวแน่ถั่วลิสงทอดกับกรอบเราจะราดหน้ากะทิแล้วค่ะใส่หน้ากะทิลงไปในถ้วยเค็มๆมันๆอร่อยมากเลยหอมแดงเจียวกับกรอบค่ะพริกขี้หนูแห้งทอดใส่พริกสีแดงๆสดๆลงไปเพิ่มสีสันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมยำคะน้ากรอบเวอร์ชั่นของนานาลองเอาสูตรยำคะน้ากรอบของนานาไปปรับทำกันดูนะปลาเค็มนะครับปลาเค็มของเราก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเวลาทานนะครับเค็มกำลังดีแล้วก็มีก้านคะน้ากรอบๆแบบนี้อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับมั่นใจเลยล่ะว่าเจ้าคะน้ากรอบเนี่ยจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แน่นอนเพราะว่าไม่ขมอีกต่อไปแล้วก็อร่อยมากๆเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดใครที่ชอบรับประทานขาหมูเยอรมันแล้วก็บางคนอาจจะบ่นนะอุ้ยรับประทานกับมัสตาร์ดรับประทานกับซอสพริกแบบฝรั่งมันไม่สะใจวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเอาขาหมูเยอรมันกรอบๆมาทอดแล้วก็ยำให้แซ่บครับวันนี้เรามีเมนูยำขาหมูเยอรมันมาฝากกันค่ะวิธีทำ
ห่อใบกระวานพริกไทยดำบุกอบเชยแท่งคั่วป่วยกั๊กคั่วลูกผักชีคั่วลูกกระวานคั่วก้านพลูคั่วในผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยขาหมูสมุนไพรที่ห่อไว้หอมใหญ่กระเทียมจีนทั้งหัวต้มต่อจนกระทั่งสุกนุ่มแล้วปิดไฟเทน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมลงในภาชนะเตรียมไว้วางขาหมูต้มสุกบนภาชนะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วจากนั้นทาด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมนำไปผึ่งลมจนแห้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำยำขาหมูเยอรมันใส่รากผักชีลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมจีนซอยพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูสวนน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำต้มสุกและน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำยำใส่น้ำยำปริมาณ70กรัมลงในภาชนะตามด้วยขาหมูที่ทอดไว้หอมใหญ่ซอยขึ้นช่ายซอยมะเขือเทศราชินีและแอปเปิ้ลเขียวหั่นชิ้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูยำขาหมูเยอรมันอาหารสัญชาติฝรั่งก็สามารถจะยำให้แซ่บได้แบบที่คนไทยชอบก็ใช้อะไรนี่ไงน้ำปลาตราหอยหลอดไงครับส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะโจทย์คณะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูในตำนานเลยนะฮะอย่างข้าวผัดคณะปลาเค็มนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมสำหรับคณะเนี่ยเราก็เอามาเอามีดสองคมนะครับมาฝานผิวออกก่อนให้เขาเหลือตัวแต่ตัวก้านที่แบบกรอบๆนุ่มๆนะครับเอาไปลวกนะฮะจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็มาผัดเป็นข้าวผัดคณะปลาเค็มนะครับปลาเค็มของเราก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเวลาทานนะครับเค็มกำลังดีแล้วก็มีก้านคณะกรอบๆแบบนี้อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับนานาเอาเจ้าคณะเนี่ยมาชุบแป้งทอดกรอบๆแล้วมาทำยำคณะกรอบถ้าเกิดคุณคิดถึงรสชาติของยำถั่วพลูว่าอร่อยขนาดไหนยำคณะกรอบของนานาอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะมั่นใจเลยล่ะว่าเจ้าคณะกรอบเนี่ยจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แน่นอนเพราะว่าไม่ขมอีกต่อไปแล้วก็อร่อยมากๆลองเอาสูตรของนานาไปปรับใช้กันดูนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินจริงๆนะครับทั้ง2เมนูจากคณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำคณะกรอบนะครับของเจเจน่ากินมากๆครับหรือว่าจะเป็นข้าวผัดคณะปลาเค็มแบบนี้นะครับแหมคุณผู้ชมอดใจไม่อยู่จริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธนะคะเวลา14:45 ค่ะทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23หรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังนะครับมีสูตรอีก10,000 กว่าสูตรเลยนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปดูกันได้นะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเมนูข้าวอบเผือกนะฮะผมขอโอ้อวดหน่อยละกันว่าเครื่องประกอบของผมไฮโซมากๆอย่างแรกเลยผมมีแปะกล้วยด้วยนี่แบบเอาไส้ข้างในออกแล้วนะจะได้ไม่ขมนะครับแล้วก็จะมีแครอทนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดถั่วลันเตาเรียกได้ว่าครบทุกสีเลยเวลาทานนอกจากอร่อยแล้วต้องดูน่ากินด้วยเนาะอย่างช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมปกติแล้วเราก็จะกินแต่ขนมทั่วๆไปหรืออาหารที่มีผักเยอะเพื่อลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวลองเอาสูตรของนานาและวิธีการตกแต่งของนานาไปลองทำกินกันดูนะกับเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนข้าวโพดค่ะ We'll be right back.